กลับมาครับพี่จงครับวันนี้มันมีเหตุการณ์ที่เมื่อวานนี้พี่จงคงเห็นแล้วขอเปิดภาพเมื่อวานนี้ก่อนแล้ววันนี้หลายคนสงสัยบอกเฮ้ยแล้วสุดท้ายมันจบลงยังไงถ้าผู้ชายที่เกาะรถเนี่ยนะฮะของภรรยาแล้วภรรยาขับแหกด่านมาด้วยเนี่ยนะฮะภาพนี้จำได้ใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจเขาไปเรียกให้ภรรยาเนี่ยลงจากรถซึ่งทางภรรยาก็ไม่ยอมลงจากรถจนกระทั่งตำรวจต้องยิงล้อรถภรรยาชื่อว่าทางด้านคุณสุภาตอนที่ไปเรียกคุณสุภาลงจากรถเธอร้องห่มร้องไห้ฮะแล้วในรถเนี่ยก็มีเด็ก5ขวบอยู่อีกคนนึงคุณผู้ชมฮะหลังจากเกิดเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่ชุมพรล่าสุดวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีคุณผู้ชมฮะเราได้รับภาพเอาดูกล้องวงจรปิดก่อนแล้วกันนะฮะคืออย่างนี้ผมลืมบอกคุณผู้ชมไปคือประเด็นเนี่ยคือทางด้านของพี่สุภาเนี่ยเมียเนี่ยแหละนะฮะคือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมฮะเขาทะเลาะ กับสามีเขาเนื่องจากว่าสามีเข้าใจผิดคิดว่าเธอเองเนี่ยเหมือนกับไปสนิท กับเพื่อนชายและปรากฏว่าตัวเมียเองเนี่ยตอนนั้นก็รู้สึกว่าที่ต้องขับรถเพราะกลัวใช่ไหมกลัวค่ะแล้วก็เหมือนกับเสียใจด้วยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะขับรถคันนี้ชนเสาไฟให้มันรู้แล้วรู้รอดเลยเพราะว่าทะเลาะ กับผัวปรากฏผัวก็เลยกระโดดเกาะไม่อยากให้เมียขับรถชนตอนทะเลาะ กันรอบแรกเนี่ยที่รีสอร์ทนะฮะอันนี้จุดที่1ก่อนหลังจากนั้นพอผัวกระโดดเกาะแกขับออกมาเลยฮะพอแกขับออกมาเสร็จคุณผู้ชมรู้ไหมจริงๆเนี่ยมันมีด่าน2ขยักขยักแรกแกขับมาได้24กิโลพี่สุภาหลังจากนั้นเจอด่านทหารจปรทหารให้หยุดตอนนั้นเนี่ยก็ยอมหยุดนะฮะพอหยุดเสร็จปั๊บแล้วปรากฏว่าผัวเองเนี่ยก็ดูเหมือนกับจะได้ลงจากรถเดิมทีเนี่ยผัวเกาะมาทางท้ายกระบะก่อนค่ะยังไม่ได้เกาะที่ด้านหน้าตอนนั้นจังหวะที่ออกจากรีสอร์ทผัวกระโดดเกาะด้านท้ายขับเกาะท้ายรถมา24โลเสร็จปุ๊บถึงด่านตรวจจปร.ต้องหยุดแต่ตัวของพี่สุภาเองล็อกประตูผัวเข้ารถไม่ได้เลยเปลี่ยนจากท้ายรถมาเกาะกระโปรงด้านหน้ารถแทนแล้วตอนที่ผัวมาเกาะกระโปรงด้านหน้าเนี่ยนะฮะเป็นเพราะว่าสุภาก็อ้างว่าเขากลัวว่าผัวจะทำอันตรายเขาเลยไม่ยอมลงหลังนั้นเขาฝ่าด่านตรงบริเวณด่านตรวจทหารจปร.ขับมาอีก53กิโลลืมบอกไปไอ้ตรงรอยต่อ 24.1 เนี่ยนะฮะตอนนั้นฝ่ายชายเนี่ยก็คือพี่ทวีแกลงมาจากรถแกเอามือทุบรถเลยนะฮะจนกระทั่งกระจกแตกมือแกเลยบาดเจ็บถ้าใครจำได้เมื่อวานเนี้ยเราสงสัยว่าพี่ทวีทำไมมือมีเลือดแกทุบกระจกตรงด่านที่1ให้เมียเปิดประตูแต่เมียไม่ลงเมียขับซิ่งต่ออีก55กิโลเลยเป็นภาพที่แกเกาะอยู่หน้ารถและในที่สุดตำรวจเลยต้องยิงล้อรถนะฮะให้เมียหยุดวันนี้เราดูวงจรปิดฮะตัวที่1ที่วันนี้เราได้มาเพิ่มเติมวงจรปิดตัวที่1เนี่ยนะฮะที่ทางฝั่งเมียขับรถมาแล้วผัวห้อยอยู่หน้ารถนี่ค่ะในช่วงบางช่วงของ50กิโลเมตรค่ะรถมันขับเร็วด้วยนะเพราะอยู่เลนขวาสุดคุณผู้ชมฮะแค่สะบัดทีเดียวนี่ร่วงตายเลยนะฮะนี่มันไม่ใช่เรื่องตลกนะฮะบางคนจะบอกเอ้ยผัวเมียทะเลาะกันแต่นี่คือความเป็นความตายดูกล้องวงจรปิดตัวที่2เลยฮะอีกมุมนึงฮะหูแล้วเกาะยังไงอ่ะมือจับอะไรไม่แน่ใจแล้วจริงๆแล้วมีรถเจ้าหน้าที่ขับตามแต่ว่าไม่หยุดนะคะเกาะไปตลอดทางเลยแล้วรถตำรวจขับตามแต่ก็ยังไม่กล้าทำอะไรเพราะจะยิงล้อรถตอนนั้นก็กลัวจะพลาดไปโดนคนอีกเหมือนกันเป็นแหล่งชุมชนดูนะฮะห้อยมาอย่างนี้เลยตัวที่สามขับผ่านถนนมาอีกคุณผู้ชมฮะก่อนจะโดนสกัดเอาไว้ได้นะคะพี่ทวีเองเกาะมาเป็นตัวที่สามก็ยังอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมจะขวางนะฮะไม่หยุดใช่ไหมไม่หยุดค่ะดูโอ้โหไม่มีใครกล้าขวางอ่ะนี่จอดมอเตอร์ไซค์ไว้ได้ทุกคนไปแล้วนะฮะดูตัวที่4ถัดมาฮะตำรวจขับล่ามาอย่างนี้เลยโอ้โหคุณผู้ชมดูนะฮะคือพี่ผู้ชายก็ใจเด็ดอยากรู้ใช่ไหมว่าเรื่องนี้จบยังไงดูตัวที่4ก่อนฮะและไปดูตัวที่5ตำรวจมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้เอาไม่อยู่ต้องเอารถขวางเดี๋ยวดูตัวที่5เลยฮะเป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่โบกขอให้รถบรรทุกคันสีฟ้าเนี่ยช่วยจอดให้หน่อยพี่เพราะเจ้าหน้าที่ถ้าทางซ้ายมือจะเห็นว่าตำรวจพยายามสกัดนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะเอาอยู่ไหมดูฮะก็เลยบอกให้รถบรรทุกเนี่ยช่วยจอดเอาไว้ก่อนนี่ให้รถบรรทุกจอดก่อนช่วยขวางช่วยขวางช่วยขวางก่อนกลัวว่าจะฝ่าไปอีกจริงๆพี่อันตรายมากเลยเนี่ยอันตรายนะฮะแต่ก็เชื่อว่าสุภาเมียอารมณ์เดือดคงไม่กล้าปะทะกับรถใหญ่ค่ะหลังจากนั้นเป็นวงจรปิดนะคะตัวถัดไปจะเรียกรถบรรทุกเข้ามาแล้วสุดท้ายรถของคุณสุภาก็ไม่หยุดอีกถึงตรงนี้ตำรวจเลยตัดสินใจยิงอ่ะเนี่ยยิงนะฮะโอ้ยตัวพี่ทวีก็ยังเกาะอยู่นะคะจนสุดท้ายเนี่ยต้องจนมุมตรงนี้แล้วมันยิงไม่เปิดด้วยนะฮะต้องไปลากยกตอนแรกเนี่ยต้องไปหารถยกมาลากกระบะเข้าข้างทางแล้วก็ไขประตูฮะคุณผู้ชมดูแล้วพี่ผู้ชายแกก็ไม่ลง
คือพี่ทวีมือบาดเจ็บด้วยนะฮะแกก็ไม่ลงเพราะแกก็จะคุยกับเมียเมียก็กลัวฮะถ้าลงไปเดี๋ยวผัวจะตีดูนะฮะนี่เป็นเหตุการณ์ระทึกที่ชุมพรวันนี้ให้ดูวงจรปิดตัวเต็มอมรินทร์ลงไปดูเปิดตัวที่7คู่มาเลยทีมงานหลังจากนั้นต้องเกลี้ยกล่อมอยู่นานดูนะฮะโอ้โหเห็นไหมรถยกลากเข้าริมถนนไม่งั้นเดี๋ยวรถติดผู้หญิงก็ยังไม่ลงนะฮะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าแล้วไอ้ระหว่างตอนที่ตำรวจกำลังไล่ล่าเจ๊สุภามาเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ากู้ภัยเนี่ยตำรวจเขาวอเรียกกู้ภัยนะบอกช่วยตามไอ้รถกระบะคันนี้หน่อยนี่ดูเจ๊ไม่ลงฮะผัวเจ๊ลงยังในตอนนี้ลงมาแล้วค่ะลงมาทำแผลแล้วส่วนสุดท้ายต้องเอารถยกมาขยับรถลากรถฝั่งของผู้หญิงออกแต่คุณสุภาก็ยังอยู่ในรถนะสุดท้ายต้องจ้างช่างมาไขกุญแจใช่คุณผู้ชมฮะดูวินาทีนะฮะที่ขับมา24กับอีก50กิโลเนี่ย70กว่ากิโลเนี่ยนะฮะแล้วผัวห้อยมาด้วยกู้ภัยเขาขับตามฮะนี่คือหลักฐานที่วันนี้อมรินทร์ได้มาเปิดภาพกู้ภัยขับตามฟังเสียงฮะถูกต้องเลยถูกต้องไม่ละชายที่ก่อนหน้ารถถอนเคลียร์แบนถอนเคลียร์ยี่สิบนี้จอดได้ไหมไม่ยอมจอดเปลี่ยนไม่ยอมนะรถกู้ภัยก็ขับตามไปเรื่อยๆทีมงานเปิดตัวที่3เลยฮะไล่มาตัวที่3เลยไม่หยุดเดี๋ยวดูนะฮะจะได้ยินเสียงปืนละวงเวียนทางด้านยี่สิบนี้ถูกสกัดไว้แล้วเนี่ยยี่สิบได้แล้วจ้าถูกต้องถูกต้องไม่หยุดเป็นเบื้องต้นเต่าเรือวัย20แล้วก็ยิงยางละขณะนี้ได้ทำการหยุดไว้แล้วนะครับเบื้องต้นเต่าเรือได้ทำการหยุดไว้แล้วเบื้องต้นน่าจะเป็นเหตุวอ40นะครับเบื้องต้นด้านหน้าได้รับแรงกระแทกเฮ้ยเรียบร้อยเลยไหมเรียบรถฮะเพราะฉะนั้นวอ40คืออุบัติเหตุแต่นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะฮะผัวเกาะมาแบบ70กิโลอ่ะคิดดูก็แล้วกันเนี่ยนะฮะไหนดูภาพตอนที่เกาะหน่อยคุณผู้ชมฮะวันนี้เราไปเจอกับตำรวจสภ.เมืองชุมพรดาบวิทวัฒน์เป็นคนที่ขับตามมานะฮะแล้วดาบแกก็บอก1แกทะเลาะกันตั้งแต่รีสอร์ทผัวเมียคู่นี้ฝ่าด่านทหารแล้วก็มาเจอจุดสกัดจุดนี้สุดท้ายดาบบอกว่าจำเป็นต้องยิงนะฮะเข้าที่ล้อรถและตอนนั้นเนี่ยเอาตัวนายทวีที่กำลังเกาะเนี่ยนะฮะลงมาจากรถพบว่านายทวีเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่มือคล้ายกับจะอ่อนแรงคุณผู้ชมต้องเปิดภาพตอนเกาะรถขึ้นมาหน่อยคุณผู้ชมลองดูภาพตอนเกาะรถคือถามว่ามือแกเจ็บด้วยนะฮะแล้วอยู่แกเกาะรถมาตั้ง70กว่ากิโลคุณผู้ชมคิดดูก็แล้วกันโดยเบื้องต้นตอนนั้นเนี่ยทำไมดูเหมือนกับว่าเขาไม่ยอมลงจากรถซึ่งก็แน่นอนคือคุณทวีเองก็ไม่อยากให้ภรรยาไปไหนข่าวนี้เอาจริงนะเดี๋ยวจะให้ฟังความจริงด้วยต้องชื่นชมผัวนะฮะผัวรักเมียมากนะคือเอาจริงคือเขาก็คิดว่าเมียเนี่ยจะไปจากเขาแล้วผัวก็เลยเกาะอย่างนี้ฮะไม่ปล่อยให้เมียไปไหนสุดท้ายเนี่ยตำรวจบอกว่าเกลี้ยกล่อมเนี่ยนะฮะฝั่งเมียเนี่ยคือสุภา2ชั่วโมงถึงยอมเปิดประตูรถเธอเอาแต่ร้องไห้เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเพราะว่าสามีคิดว่าเมียเนี่ยจะปันใจและสุดท้ายก็เลยเรียกให้เขามาปลอบโยนกันเห็นบอกว่าเมื่อคืนนี้จบลงไงไหมฮะให้ทั้งคู่ไปนอนพักในโรงแรมให้ได้มีโอกาสคุยกันซะปิดห้องเคลียร์ใจอยากรู้ใช่ไหมพอปิดห้องแล้วเป็นยังไงอย่าเพิ่งฟังตำรวจพูดก่อนที่ตำรวจก็ได้ยิงล้อเพื่อให้หยุดรถที่เป็นคนยิงเองเลยครับเพราะตอนนั้นผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอยู่หวังจะช่วยชีวิตคนที่อยู่ติดหน้ากระโปรงรถเพราะว่าตอนแรกผมนึกว่าชนติดมาใช่ว่าตัดสินใจคนด้วยนิติศาสตร์ทั้งหมดเราต้องดูรัฐศาสตร์ด้วยเมื่อคืนนี้เขาก็คือใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเลยอยู่ด้วยกันเลยแฮปปี้ผมพาไปเลี้ยงข้าวนะพาไปทานข้าวเรียบร้อยแล้วก็บอกเอาปรับความเข้าใจผมคุยทั้งหมดนี่ก็โอเคนะผมก็รับปากผมว่าโอเคนะไม่คิดสั้นแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างนะให้มันไปตามกฎกายธรรมชาติเวรกรรมของเรา
กระทั่งเมื่อเช้ามานี่พี่เขาเป็นยังไงบ้างเขาก็เดินไปก็เดินทางกลับไม่เป็นไรดาบแกบอกแฮปปี้คุณผู้ชมดูจากภาพเนี่ยมันไม่น่าจะแฮปปี้ได้เลยนะฮะเพราะเมื่อวานนี้เกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งอ่ะล่าสุดเราเจอพี่ทวีแล้วไหนดูพี่ทวีหน่อยคนรักภรรยาคนที่เกาะรถ70กว่ากิโลเนี่ยนะฮะพี่ทวีบอกเอาจริงทะเลาะกันก็ตอนนี้ปรับความเข้าใจกันแล้วแล้วอ๋อนี่แกให้ดูรถตอนที่เมียแกขับออกมาแล้วไปเจอด่านทหารแกก็ทุบกระจกนะฮะจนกระทั่งกระจกแตกแกอยู่กับเมียมา30ปีอ่ะคุณผู้ชมฮะมีลูก2คนแกบอกก็ทะเลาะกันไม่บ่อยหรอกวันนี้คุยกับเมียดีกันแล้วแล้วก็อภัยให้เมียหมดบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่ก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เอาจริงนะเมียเราเนี่ยคือบางทีก็ไม่น่าจะไปคุยกับคนอื่นเลยถูกไหมเพราะใจจริงเนี่ยผู้ชายคนนี้ถือว่าดีมากเลยนะเขาไม่ตีไม่ทำร้ายเมียเขาเลยนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเราสามารถกลับมาเริ่มต้นกันได้ใหม่ที่โกรธอย่างเดียวคือไอ้เพื่อนผมเนี่ยแหละที่มันเหมือนกับมันมาคุยกับเมียผมแต่ว่ากับเมียผมผมก็ต้องรักเมียผมต่อเป็นผู้ชายก็มันก็มีอารมณ์ขึ้นธรรมดามันก็โกรธโมโหธรรมดามันเลยก็กลัวมันตีมาอยู่ก็เลยทะเลาะกันแค่นั้นครับผมทะเลาะกันยังไงบางทีตอนนั้นก็มันก็ทะเลาะกันแบบธรรมดาก็มีการตกเถียงกันธรรมดาไม่ได้ลงไม้ลงมือไม่มีอะไรว่าเถียงกันธรรมดาก็คุยกันยิ่งคุยกันก็ยิ่งไม่เข้าใจกันไงก็เลยมีปัญหากันก็พร้อมกับพิซซ่าแต่เขาไม่จอดไงเขาก็โอเคถ้าเขาขับเร็วก็อาจจะมีประเทศพอขับช้ามันผิดทั้งคู่คนเราถ้าไม่ร่วมกันก็ไม่มีความผิดแต่ผมก็เสียใจเพื่อนสนิทมานานเราให้อภัยกันได้คุณผู้ชมครับล่าสุดก็คืนดีกันอ่ะยินดีด้วยส่วนภรรยาเองก็ขอพักผ่อนนะครับอ่ะไม่เป็นไรผัวเมียกันก็มีทะเลาะกันบ้างเนี่ยนะฮะกลับมาตรงนี้แต่บังเอิญพี่อย่าทำบ่อยนะฮะ70กว่ากิโลหลายคนก็เป็นห่วงพี่อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ